บอกว่าเราเป็นคนล้มล้างการปกครองบอกเราเป็นพวกล้มเจ้าคนที่จะทำให้เราเป็นพวกล้มเจ้าได้ก็มีแค่ศาลรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นล่ะค่ะที่มีข่าวบอกว่ารู้อานนท์ไหมพานุพงษ์สันนอกเป็นพวกล้มล้างการปกครองแต่เราก็จะพูดย้ำต่อไปว่าไม่ใช่ไม่เคยใช่ไม่รู้ต้องพูดย้ำกี่ครั้งว่าปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นน่าเสียดายที่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาประมาณ4ปีได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจกันสักที10สิงหาคม2563เราประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนๆมหาลัยอื่นที่ก็จัดกิจกรรมที่มหาลัยของตัวเองไปแล้วตอนนั้นเป็นจัดม็อบนะคะทุกคนจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นรูปนี้ที่เกิดขึ้นสำหรับลุงสายตาลุงที่ลุงอยู่ตรงนั้นลุงเริ่มมันมาด้วยกันกับเพื่อนๆและยังคงทำต่อมันมีแต่ความรักทางนั้นเลยค่ะพวกเราแค่เป็นคนกลุ่มหนึ่งประชาชนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่เดินหน้าออกมาจากบ้านเดินมาลงถนนด้วยความหวังหลังของเราแบกความหวังความฝันความรักและความกลัวไว้แต่บางทีสิ่งที่เราแบกมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างรูปนี้ในบางบริบทบางสถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันด้านหลังของลุงในภาพนี้และเลยจากภาพนี้ไปมีแต่ประชาชนที่แบกความหวังความฝันความรักความกลัวมาลงถนนเพราะเราคิดว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันดีกว่านี้ได้ทั้งนั้นเลยเราอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นแค่นี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีแค่นี้ใครจะบอกว่าเราเป็นใครเป็นอะไรเราเปล่าบอกว่าเราเป็นคนล้มล้างการปกครองบอกเราเป็นพวกล้มเจ้าคนที่จะทำให้เราเป็นพวกล้มเจ้าได้ก็มีแค่ศาลรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นล่ะค่ะที่มีข่าวบอกว่ารู้อานนท์ไหมพานุพงษ์สันนอกเป็นพวกล้มล้างการปกครองแต่เราก็จะพูดย้ำต่อไปว่าไม่ใช่ไม่เคยใช่ไม่รู้ต้องพูดย้ำกี่ครั้งว่าปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นน่าเสียดายที่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาประมาณ4ปีได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจกันสักทีเราเป็นใครดูให้เต็มที่ค่ะเราเป็นใครเราเป็นแค่นี้เป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนทุกๆคนในห้องนี้เหมือนทุกๆคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในสภาอยู่ในไหนก็ตามเรามีเท่านี้มาตลอดไม่เคยมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้มีมากกว่านั้นเป็นแค่คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มใหญ่ๆนอกจากเราก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มคนหนุ่มสาววัยรุ่นเยาวชนที่ต่างมีความหวังและความกลัวว่าอนาคตที่เรากำลังจะเติบโตไปมันจะเป็นยังไงที่เราทำกันเพราะคำพวกนี้ค่ะความรักความหวังความกลัวมีเท่านี้ที่ทำให้เราทุกคนต่างออกมาไม
ไม่รู้ต้องอธิบายอะไรอีกและลุงเชื่อว่านอกจากลุงที่มาพูดอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ในรูปนี้และคนอื่นที่ลุงไม่ได้พูดบุ้งเองก็คงมีบางส่วนในชีวิตที่ไม่ใช่ใครอย่างที่พวกเราคิดว่าเขาเป็นเหมือนกันมันน่าเสียดายเขาไม่มีโอกาสได้พูดแล้วด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขาทำไมแต่ลุงเชื่อค่ะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคนที่ออกมาบนท้องถนนคนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองเชื่อปัญหาที่ตัวเองเห็นมันเป็นแค่นี้แค่เราต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้ลุงแค่อยากพูดและอยากย้ำขอสื่อสารส่งต่อคำพูดนี้ไปให้ชนชั้นนำได้เข้าใจกันบ้างสักทีว่าเราไม่ใช่และไม่เคยใช่เราไม่ใช่ใครที่คุณคิดว่าเราเป็นค่ะ